ีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรา2คนอีกแล้วนะคะวันนี้ฟิล์มก็อยู่กับพี่โบนะคะใช่แล้วก็มาจากช่องโมบายชาแนลค่ะหรือว่าคุณป้าฟรีแลนซ์นั่นแหละก็เป็นเจ้าของเดียวกันเหมือนคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เรา2คนก็มาโผล่อยู่ที่จักรนะคะใช่ค่ะก็ตอนแรกอ่ะฟิล์มอยู่ที่อะไรนะ BTS สนามเป้าจะไปงานแฟนอาร์ตนะคะแล้วก็ไปมาแล้วแหละแต่ว่าข้างในมันมืดฟิล์มเลยไม่ได้ถ่ายเก็บมาไว้นะคะก็เลยจะไปงานอีกงานนึงต่อแต่ว่าต้องหาอะไรทานนะคะก็จะให้พี่โบพาไปใช่ค่ะก็ตามมาแล้วกันนะถึงร้านขนมจีนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทานขนมจีนกันก่อนนะแล้วก็ค่อยเดินเที่ยวกันต่อนะคะก็ต้องรอดูกันด้วยนะเพราะว่าตอนนี้หิวมากก็ขอทานก่อนนะคะเราก็มาโผล่ที่รัชดาซอย19แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปงานออกนอกเต้นกันนะคะอันนี้ชื่องานนะอันนี้คืองานที่เราอยากไปมากแล้วเราก็เหมือนบังคับจิตใจให้ฟิล์มพาเราไปฟิล์มก็อยากไปเหมือนกันแต่ว่ามันมีไม่กี่ร้านไงที่ฟิล์มชอบแล้วก็อีกอย่างก็คืออยากมาแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบพี่โบก็อยากมาเหมือนกันก็โอเคเรามีคนพามาแล้วนะคะขนาดคนพามาก็ยังหลงเลยอะค่ะพากันแล้วกันหลงเมื่อกี้คุยเพลินไงคุยเรื่องขนมจีนที่กินไปเมื่อกี้เกือบเลยแล้วสถานีก็คือแบบมีการชะโงกหัวไปแบบเฮ้ยรัชดาปะรัชดาแล้วก็กระโดดออกมาเลยแล้วก็พี่โบมาแล้วก็โอเคอ้องพอๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปงานออกนอกเส้นกันเราก็ต้องเดินไปเรื่อยเฮ้ยในงานมีของกินด้วยนะอุ้ยมีงานหลายอย่างแล้วก็แบบของกินน่าทานมากไปทานกันดีกว่าโอเคค่ะเหมือนแบบมารอบนี้เรามาหาของทานมากกว่าแบบเดินเล่นอ่ะเออเนาะก็คือเอามาเป็นแสนก็หมดแสนแน่ๆนะคะหมดกับของกินและของใช้นะคะไม่เราไม่ได้เอาตังค์มาเลยกดตังค์มาแล้วนี่เมื่อกี้ไปค่ะเดี๋ยวไปเดินดูงานกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยนะคะไปดูกันร้านแรกฟิล์มก็ได้ไปแล้วนะคะเป็นกิมมิกเนาะอันนี้ก็จะมีทั้งสก็อตเทปแล้วก็สติกเกอร์ฟิล์มก็แบบเอ้ยมันน่ารักแล้วก็ตามมาจากในจีด้วยนะคะก็เลยมาซื้อเนาะส่วนพี่โบก็เดินวนไปวนมาเสียตังค์แล้วคนนี้เสียตังค์แล้วแต่เรายังไม่เสียตังค์จ้ะพี่โบคือเป็นคนชวนมาตั้งแต่แรกเลยนะไอของออกนอกเส้นเนี่ยแต่พี่โบคือยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยฟิล์มเข้ามากับพี่โบปุ๊บฟิล์มโดนแล้วนะคะโบเป็นคนเลือกมากอ่ะอ๋อเลือกมากไม่ใช่เรื่องมากอ่ะเลือกมากเลือกแบบเลือกไปก่อนนะคะแล้วค่อยซื้ออย่างงี้ใช่มั้ยโอเคงั้นเดี๋ยวฟิล์มกับพี่โบคงต้องเดินเล่นแล้วก็ซื้อของก่อนนะคะเพราะนานๆจะมาทีแล้วก็งานนี้ไม่ได้จัดบ่อยๆด้วยนะฟิล์มก็เลยได้มาแล้วค่ะ1อย่างหมดอีกหลายพันแน่ๆค่ะเดี๋ยวฟิวจะหมดตัวแล้วค่ะตอนนี้ใช่เดี๋ยวฟิวจะไปเสียตังต่อที่งานซับออนเซลก่อนไปซับออนเซลขอแวะตู้ ATM นะได้ฟิวก็จะแวะเดี๋ยวเราจะไปวาร์ปแล้วก็ไปเจอที่นู่นกันต่อนะคะที่นู่นก็จะมีงานคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่าเขาขายเยอะกว่านะคะเพราะอยู่ที่พารากอนเราจะไปดูกันค่ะไปดูกันเลยดีกว่านะคะไปก็ตอนนี้เราก็มานั่งพักใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ฟิล์มปวดท้องแบบปวดมากอย่าบอกว่าเราบอกว่าฟิล์มคนเดียวนี่ฟิล์มปวดท้องไหวแต่ว่าเห็นน้องแบบว่า17ไงเนาะอยู่17แบบไม่ไหวแล้วงี้ก็คือฟิล์มเป็นพวกที่แบบไม่ชอบคนเยอะๆแล้วฟิล์มจะวนๆท้องเหมือนจะเมาอ่ะเหมือนแบบจะรู้สึกจะอ้วนอะไรเงี้ยเพราะอึดอัดพี่โบก็เหือบชิลมากเดินดูสภาพฟิล์มก็คือไม่ไหวแล้วนะคะอยากนั่งมากๆเลยมานั่งพักแต่ตอนเนี้ย
ฮึกเหิมแล้วเพราะฉะนั้นเราไปต่อกันเลยดีกว่าอยากซื้อนะแต่แบบไม่ค่อยมีอะไรถูกใจเท่าไหร่ใช่เหรอใช่อุ้ยเขินยังไม่ทันแบบขาดคำเลยโอเคไหมหนึ่งชิ้นหนึ่งร้อยอ่ะสองชิ้นร้อยสิบต้องเอานะผ่านกันไปแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ได้พาทุกคนไป3งานเลยใช่ไหมแต่ว่างานแรกไม่ได้ถ่ายงั้นก็เหลือแค่2งานนะคะก็จะเป็นงานออกนอกเส้นแล้วก็แซปออนเซลนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องพี่โบกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะงานสอบตรงนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะดูหน้าสิคะโซมมากเพราะว่าเหนื่อยมากตั้งแต่กี่โมงนะ 9:30 นใช่จนตอนนี้กี่โมงละไปอุ้ย 4:00 นเย็นบ้าบอน่ะเดินเยอะขนาดนั้นเลยสุดเมื่อยมากค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอไปหาอะไรเติมพลังแล้วก็กลับไปตัดคลิปใช่ไหมใช่โอเคค่ะงั้นเราเดี๋ยวนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย